สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเบอร์กันดีแล้วครับวันนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงจักรวาลน,นิยายแฟนตาซีนั่นคือเชดออฟเมจิกนั่นเองครับผมเป็นน,นวนิยายนะครับที่คนนั้นอยากจะให้เขานะั่นน่ะเออทำมาเป็นภาพยนตร์มากที่สุดเลยนะเกี่ยวกับจักรวาลไอเชดออฟเมจิกนะครับเพราะว่ามันเนื้อเรื่องมันสนุกดีนะครับผมบอกไว้เลยเนื้อเรื่องสนุกมากนะครับที่ผมมาใน อ่าตอนนี้นะครับเพราะว่ามันกำลังจะมีหนังสือเล่มใหม่ออกมาครับที่จะเป็นไตราภาคใหม่นะครับต่างจากไตราภาคเดิมก็คือเฉดอเมจิกนะครับมันจะมีอ่าไตราภาคนะครับเป็นนวนิยาย3เล่มน,นะ ปัจจุบันก็มีแปลไทยออกมาครบทั้ง3เรเล่มแล้วแล้วก็จะมีอ่าสปินออฟนะครับสาปีก่อนเหตุการณ์ในเชดออฟเมจิกก็เป็นเรื่องราวของสตีลปรินซ์นั่นเองเราก็จะมาทําความรู้จักกับจกักรวาล h a d e o ฟ Magic ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงซึ่ง Shade o ฟ Magic มันมีหนังสือเล่มแรก,ออกนะครับออกมาในปี2 0 1 5ครับที่มีชื่อว่า A Darker Shade of Magic เล่มที่2ก็คือ A Gathering of s h a d o w s 2 0 1 6และเล่นสุดท้ายนะครับออกมาในปี2 0 1 7ที่มีชื่อว่า Conjuring of Light ซึ่งทั้ง3เล่มน,นะครับเขียนโดยนักเขียนนะครับที่มีชื่อว่าคุณคุณ V E Schwab นั่นเองครับผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะซึ่งหลายคนที่อ่านจักรวาร s h เ d e of m เ g i c นะครับก็อาจจะคิดว่าจะรู้ได้เลยว่าเรื่องนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเจ๋งพอสมควรน,นะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาทำความรู้จักกับจักรวาล s h เ d e of Magic คร่าวๆกันก่อนครับว่ามันเป็นอย่างไร เรื่องราวครับก็จะเป็นประมาณว่าในช่วงเวลาเนิ่นนานก่อนหน้านี้นั้นได้มีลอนดอนนะครับทั้งสิ้น4ลอนดอนได้แก่ลอนดอนแดงลอนดอนขาวลอนดอนดำและลอนดอนเท่านั่นเองครับผมซึ่ง4ลอนดอนนี้ครับอยู่ในจัก,กรวาลคู่ขนานกันเลยนะมันนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับผมโดยจะมีนักเวทนะครับที่มีชื่อว่ากลุ่มอันตารินะซึ่งกลุ่มอันตารินะครับเป็นนักเวทที่ทรงพลังที่สุดและหายาที่สุดในบรรดานักเวททั้งหมดนะครับซึ่งกลุ่มอันตารินะครับพวกเขาสามารถเปิดปรระะตตููเเชื่่่่อออมหวางงโโลลกกสได้นัน โดยผู้ที่อยู่อาศัยของแต่ละลอนดอนนะครับสามารถเดินทางไปยังอีกโลกหนึ่งได้อิสระผ่านทางเวทมนต์ซึ่งเวทมนต์ของจักรวาลน,นี้ครับมันก็จะเปรียบเหมือนกับกระแสน้ำนครับที่ไหลเวียนอย่างอิสระครอบคลุมทั้ง4โลกเลยนั่นเองแต่ต่อมานะครับเมื่อ300ปีก่อนเหตุการณ์ในภาคหลักนะครับลอนดอนที่มีชื่อว่าลอนดอนดำนั้นก็ได้ล่มสลายลงเนื่องจากว่าผู้คนในลอนดอนดำนะครับไม่ยึดถือในกฎแห่งเวทมนต์ที่สําคัญ ซึ่งกฎแห่งเวทมนต์ที่สำคัญก็คือการสร้างสมดุลระหว่างเวทมนต์กับมนุษยชาติแต่ว่าพวกลอดดอนดำนะครับดันปล่อยให้เวทมนต์ครอบงำพวกเขาทำให้พวกเขากลายเป็นคนไร้จิตวิญญาณไร้จิตใจและกลายเป็นภาชนะให้แก่เวทมนต์ทำให้เกิดการล่มสลายนะครับไปทั่วหลอดดอนดำและเพื่อป้องกันไม่ให้การระบาดของเวทมนต์นี้ครับเข้าถึงลอดดอนแดงทางลอดดอนแดงนะครับจึงได้ทําการปิดประตูเชื่อมต่อระหว่างลอดดอนขาวกับลอดดอนเทา ด้วยความช่วยเหลือของเหล่าอันตารินั่นเองครับผมซึ่งปัจจุบันนะครับแม้ว่าลอนดอนแดงนั้นจะเป็นลอนดอนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ว่าในสมัยก่อนนะครับลอนดอนแดงนั้นดันอ่อนแอกว่าลอนดอนสีขาวอีกนะซึ่งกษัตริย์ของลอนดอนแดงในตอนนั้นนะครับเชื่อว่าลอนดอนสีขาวที่อยู่ติดกับลอนดอนดำนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับความเสี่ยงในการระบาดของเวทมนต์ในครั้งนี้ดังนั้นนะครับพวกเขานนั้นจึงทําการปิดประตูเพื่อที่จะป้องกันตัวเองหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับจึงมีเพียงแต่เหล่าอันตารินะคร ซึ่งผลของการปิดผนึกนี่เองครับทำให้ลอนดอนสีเทานะครับที่ตั้งอยู่ห่างไกลที่สุดนะครับได้ถูกตัดขาดจากเวทมนต์โดยสมบูรณ์เวทมนต์นครับกลายเป็นสิ่งที่ถูกลืมในลอนดอนสีเทาซึ่งก็ไม่มีใครล่วงรู้นะครับถึงการมีอยู่ของทางโลกต่างๆหรือแม้กระทั่งเวทมนต์เว้นแต่จะเป็นพวกราชวงศ์นั่นเองครับผมและในปัจจุบันนะครับทางลอนดอนแดงนั้นก็ได้เจริญรุ่งเรืองแซงหน้าลอนดอนขาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ลอนดอนขาวนะครับได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันจากการระบาดของเวมนต และเนื่องจากว่าเหตุการณ์ในลอดดอนดำนะครับทำให้ชาวเมืองลอดดอนขาวนั้นจึงคิดค้นวิธีในการผูกมัดเว่นมนและทําการควบคุมมันและพวกเขานั้นก็สามารถควบคุมมันได้อย่างไรเสียก็ตามครับเวนมนม์ในจักรวาลน,นี้นะครับมันเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตนะที่ที่มันนั้นมีความรู้สึกนึกคิดไปของตัวเองนั่นเองครับผม ซึ่งซึ่งคนที่สามารถใช้เวทมนต์ได้ครับจะเป็นที่ต้องได้รับเลือกจากเวทมนต์ก่อนนะถึงจะสามารถใช้เวทมนต์ได้และแจก,กวานนี้นะครับมันก็ยังจะมีเวทมนต์บางอย่างนะครับที่สามารถเปลี่ยนเป็นรูปร่างเป็นสัตว์ประหลาดได้นั่นเองครับผมเมื่อชาวลอนดอนข่าวนะครับได้เรียนรู้ที่จะผนึกเวทมนต์และทําการควบคุมมันได้สําเร็จนะครับอย่างไรเสก็ตามครับทางเวทมนต์นั้นก็ไม่ยอมจํานวนแต่โดยดีนะครับเวทมนต์นั้นได้ทำการขัดขืนลอนดอนขาวและพวกมันก็ได้ฝังตัวเองอยู่ใต้ดิน เนื่องจากการขัดขือของเวมนมนและการผนึกที่ไม่สําเร็จนี่เองครับก็ทําให้ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาครับชาวลอนดอนขาวนั้นมีเวมน์ไหลายเวียนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและจากการลบสลายของลอนดอนดำนะครับสิ่งของทั้งหมดครับที่เหลือจากที่นั่นรวมไปถึงหนังสือครับที่เขียนด้วยภาษาของชาวอันตาลีนั้นก็ได้ถูกทําลายด้วยเช่นเดียวกันและในกระบวนการนี้เองครับทำให้เหล่าอันตาลีนั้นได้ถูกตามล่าและสังหารเนื่องจากว่าผู้คนนั้นเชื่อว่า,วาดวงตาสีดําของพวกอันตาลีนั้นเป็นสัญญ,ญาณของเป็นสัญญาณของเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนนที่ลออดดํา และในปัจจุบันนะครับเรื่องราวของลอร์ดดำนั้นก็กลายเป็นเพียงเทพนีใหญ่เท่านั้นและนี่ก็คือเกิดนำของเรื่องราวในจักรวาลเชดออฟเมจิกนะครับโดยเรื่องราวในเชตออฟเมจิกนี้จะเริ่มต้นที่ อันตาริคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อวเคิลซึ่งเคลนะครับเป็นชาวลอนดอนแดงนั่นเองด้วยครับจะเดินทางไปยังลอนดอนสีขาวและลอนดอนสีเทาเพื่อที่จะทําการส่งสารนะครับของกริย์จากลอนดอนแดงนั้นให้แก่ชาวลอนดอนทั้งสองแห่งที่เหลือโดยทุกๆครั้งนะครับที่เคิลนั้นได้ไปส่งสารนะครับให้แก่ลอนดอนทั้งสองแห่งนั้นเคลนะครับก็มีงานอดิเรกนะครับก็คือเขาเป็นนักสะสมนั่นเองด้วยโดยเขารับงจะทําการซื้อของที่ระลึกนะครับมาจากลอนดอนทั้งสองแห่งด้วยเพื่อที่จะนํากลััับบบมมมาา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 ายยงงงงงงลลลออออนนนนนดดดแแต่่่่่คคววชิกกกกก็เเเะืจจขทททีีึ้ํ ลอนดอนทั้ง2แห่งนั้นปรากฏว่ามันนั้นได้นําพาหายนะนะครับมาสู่ทางลอนดอนสีแดงเคครับจริงจะเป็นที่ต้องนําของทั้งหมดนะครับที่เขาหามาได้นั้นนํากลับไปคืนนั่นเองนี่ก็จะเป็นเรื่องราวในเฉดอ็อบเมจิกภาคแรกนะครับหากใครที่เคยอ่านเฉดอ e อ f magic และคิดเห็นยังไงก็เขียนมาบอกกันได้นะครับหรือหากใครที่ยังไม่เคยอ่านนะครับผมแนะนําให้ไปอ่านนะเรื่องนี้สนุกมากๆครับ